นะครับเชิญคุณมนมเลยครับครับสวัสดีครับในช่วงที่ผ่านมาไตรมาส4อาจจะชะลอลงไปบ้างแต่ว่าของเราเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเท่าไหร่นะเพราะว่าเรามีหลายแห่งเรามีคลังหลายแห่งนะแต่ว่าภาวะของโดยรวมก็อาจจะชะลอยบ้างแล้วก็ราคาถ่านหินก็ทรงลงบ้างขึ้นบ้างลงบ้างนะช่วงไตรมาส1นี่ก็อาจจะชะลอยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่เพราะว่าจากอย่างจีนก็เนี่ยวันนี้ก็เห็นมีข่าวว่าปรับGDP ลง 0.5% จาก 8 เหลือ 7.5 ก็อาจจะเรื่องยุโรปเรื่องอะไรพวกนี้หรืออเมริกาที่ยังฟื้นตัวไม่ค่อยแข็งแกร่งเพราะนั้นเนี่ยก็ทั้งโลกก็อาจจะกระเทือนเพราะนั้นเนี่ยการขายถ่านหินไปจีนก็อาจจะยังไม่ดีมากแต่ก็ยังขายได้อยู่นะฮะเพราะนั้นยอดของเราไตรมาส1ก็อาจจะทรงๆใกล้เคียงกับปี54ต้นปีแต่ว่าก็ยังมั่นใจว่าเราน่าจะโต 40% คงจะไปอยู่ครึ่งปีหลังอะไรเงี้ยไตรมาส3ไตรมาส4นะฮะวันนี้ก็ราคาถ่านหินก็อินเด็กซ์รู้สึกจะลงนิดนึงลงนิดนึงก็เป็นธรรมดาไม่มีอะไรขึ้นได้เรื่อยๆมันขึ้นแล้วก็ลงบ้างแต่ว่าน้ำมันเริ่มขึ้นคนเขากังวลว่าอิหร่านจะมีสงครามอะไรเงี้ยถ้าน้ำมันขึ้นมันก็อาจจะมีผลบางผู้ค้ารายใหญ่ของโลกอย่างบริษัทใหญ่ๆก็ยังเก่งว่าไตรมาส2ราคาถ่านหินน่าจะปรับตัวขึ้นเพราะน้ำมันตอนนี้ก็เข้าไปใกล้ๆ110 เหรียญนะฮะวันนี้ก็ยัง106-107ก็เป็นไปได้ว่าน้ำมันอาจจะปรับขึ้นเยอะถ่านหินก็เป็นพลังงานตัวหนึ่งที่อิงกับราคาน้ำมันบ้างเหมือนกันนะครับครับโดยรวมก็จะประมาณนี้ฮะครับแล้วราคาถ่านหินในอีก3ไตรมาสที่เหลือนี้แนวโน้มจะเป็นยังไงจะทรงจะขึ้นหรือมีโอกาสลงก็จากที่บอกว่าจีนจะลด GDP ลงอะไรเงี้ยก็อาจจะแต่จริงๆก็ลดแค่จุดห้าเองนะก็จีนเนี่ยก็เป็นคือในประเทศเขาเองนี่เขาก็ใช้ค่อนข้างเยอะแต่โรงไฟฟ้าที่มันสร้างขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยแต่ GDP ยังบวกเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าโรงไฟฟ้าจะหยุดใช้มันก็ยังใช้อยู่ปกติแต่ว่า ทางด้านจิตวิทยาอาจจะว่าดูแล้วอาจจะเหมือนกับต้องลดลงบ้างเพราะนั้นราคาการแข่งขันอาจจะรุนแรงขึ้นอาจจะทำให้เราขายยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้แต่ว่าพอน้ำมันถ้ามันขึ้นไปมากๆก็อาจจะมีผลนะมีผลอย่างในประเทศไทยก็การเพิ่มการใช้ถ่านหินก็ยังเพิ่มอยู่แต่ว่าเป็นอัตราที่ไม่มากนะเป็นโรงงาน SMB เป็นโรงงานขนาดกลางที่เปลี่ยนบอยเลอร์จากน้ำมันมาเป็นถ่านหินมาเป็นเชื้อเพลิงอย่างอื่นที่ไม่ใช่น้ำมันนะเพราะว่าน้ำมันก็รู้อยู่แล้วว่าลิตรหนึ่ง20 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยยังไงใช้ที่ไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่น้ำมันก็ยังถูกกว่าอยู่ดีเพราะนั้นเนี่ยโรงงานก็ทยอยปรับกันเรื่อยๆครับแต่ว่าไอ้ที่จะใช้เยอะๆสำหรับเมืองไทยก็ต้องเป็นโรงไฟฟ้าแต่โรงไฟฟ้าเมืองไทยมันเกิดไม่ได้โรงไฟฟ้าถ่านหินเมืองไทยมันเกิดไม่ได้มันก็การโตก็จะไม่มากปีของเราก็คาดว่าในประเทศนะโตสัก 5% 10% ต่อไปนี้นะฮะแต่โตมากๆก็ต้องไปโตต่างประเทศครับครับขอบคุณครับอันนี้ผมก็ขอต่อไปซึ่งผลการดำเนินงานนะครับหากท่านผู้ฟังมีคำถามเดี๋ยวค่อยถามตอนท้ายนะครับ
ผมขอเริ่มที่งบของบริษัทแล้วก็บริษัทดิสกีแล้วก็งบของบริษัทย่อยนะครับนะครับตรงนี้ส่วนนี้ผมอาจจะขออนุญาตไปเร็วๆแล้วก็ไปดูที่งบการเงินรวมนะฮะคือเอชกรีนเนี่ยมีรายได้ 5,239 ล้านนะฮะนะครับแล้วก็มีต้นทุนอยู่ที่ 87.59% นะครับมีกำไรขั้นต้น 12.41% นะครับมีรายได้อื่น 25.8 ล้านหรือคิดเป็น 0.49% ในรายได้อื่นๆเนี่ยตัวหลักๆของรายได้อื่นก็คือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนมีจำนวนประมาณ 17.7 ล้านนะครับเนื่องจากว่าในช่วงปีที่ผ่านมาค่าเงินก็ค่อนข้างมีทิศทางที่ชัดเจนแต่ไม่ได้หมายความว่าค่าเงินมันคงที่นะฮะค่าเงินเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วแต่ว่ามันมีทิศไปในทิศทางเดียวเราก็บริหารจัดการได้ง่ายแล้วก็มีโอกาสทำกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในการทำธุรกิจของบริษัทไม่มีนโยบายเรื่องเก็งกำไรในอัตราแลกเปลี่ยนนะครับมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ทำกำไรแต่จะไม่เสี่ยงเลยนะครับเช่นนะครับกรณีเราเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยเราเอ็กซ์พอร์ตเป็นดอลลาร์เราซื้อก็เป็นดอลลาร์อย่างเงี้ยแล้วก็เอาดอลลาร์จ่ายตรงเลยนะอันนี้เวลาจ่ายตรงเนี่ยเวลาเราซื้อก็ซื้อใช้เงินน้อยกว่าขายถูกไหมฮะมันก็จะมีกำไรไอ้ส่วนกำไรเราก็จะพักไว้แต่เราก็จะดูจังหวะที่ดอลลาร์อ่อนเราก็จะเอาส่วนกำไรเนี่ยแปลงมาเป็นบาทเพื่อชำระหนี้ในประเทศนะที่รอจังหวะอ่อนเพราะว่าเราจะได้กำไรอัตราแลกเปลี่ยนเพราะยังไงไอ้นั่นก็คือกำไรแล้วแต่ว่าเรากำไรของ exchange จากกำไรอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับต่อไปนะครับก็ค่าใช้จ่ายในการขายบริหารอยู่ที่ 5.84% นะฮะต้นทุนในการเงินอยู่ที่ประมาณ 1.1% ภาษีเงินได้นิติบุคคลก็อยู่ที่ 1.21 ภาระภาษีก็อยู่ที่ประมาณ 20% นะครับกำไรสุทธิ249ล้านนะฮะคิดเป็น 4.75% ของรายได้นะฮะในแง่ของ AGE Transport ธุรกิจหลักก็คือรับขนส่งถ่านหินไปส่งลูกค้าแล้วก็ขนจากท่าเรือเข้าโรงงานนะฮะก็มีรายได้จากการให้บริการทั้งหมด369ล้านนะฮะเป็นต้นทุนก็ 96.6% นะฮะมีกำไร 3.4% คือธุรกิจบริการขนส่งเนี่ยโดยปกติธุรกิจเนี้ยกำไรยากอยู่แล้วไม่ขาดทุนก็บุญแล้วครับนะอันนี้โดยนโยบายของเราเนี่ยเรามีไว้สำหรับเซอร์วิสเราไม่ได้เน้นว่าตัวทรานสปอร์ตจะต้องกำไรนะมีไว้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทแม่นะครับบรรทัดสุดท้ายก็กำไร 10.5 ล้านคิดเป็น 2.84% สำหรับ AGE Terminal ซึ่งบริษัทเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารโครงการในการลดต้นทุนให้แก่ AGE Green นะครับขณะนี้ยังไม่ได้เปิดดำเนินกิจการอยู่ระหว่างการลงทุนก่อสร้างเพราะฉะนั้นรายได้จากการให้บริการตอนนี้จะยังไม่มีจะมีรายได้อื่นๆก็คือดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยรับคือเงินที่อยู่ในบัญชีก็ไปฝากแล้วก็ได้ดอกระหว่างที่เงินพักอยู่และยังไม่ต้องจ่ายผู้รับเหมาก็มีดอกเบี้ยเกิดขึ้นเล็กน้อยสำหรับบริษัทนี้จริงๆตามแผนของเราเนี่ยก็จะเริ่มเปิดดำเนินกิจการในปลายไตรมาสหน้าที่จะถึงนี้แหละครับอีกประมาณสัก4เดือนข้างหน้านี้แหละครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ้นไตรมาสที่2ก็น่าจะเริ่มเห็นรายได้แล้วนะครับบริษัทนี้นะครับต่อเลยครับคราวนี้มาดูงบการเงินรวมนะฮะเปรียบเทียบปี53กับปี54ปี54เนี่ยมีรายได้ 5,243 ล้านเทียบกับปีที่แล้วปี53เนี่ยมีรายได้ 2,800 กว่าล้านนะครับอันนี้ในเชิงของรายได้เนี่ยรายได้โตขึ้น 86.04% นะครับต้นทุนเนี่ยจาก 86.31 เป็น 87.54 นะต้นทุนเนี่ยขยับขึ้นมาประมาณ 1% นิดๆนะฮะอันนี้เนื่องมาจากว่าช่วงกลางปี